สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรียชั่นกับซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอ2021กับ EP ที่6นะครับและจาก EP ที่แล้วก็ไปจบกันที่เรื่องของการที่เป็นประชุมในคอนโดเหมือนว่าเป็นสัมมนาเรื่องน่าจะเรื่องของการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับขยะนี่แหละแล้วตัวของภูผาเองก็แบบว่าอุ๊ยเหมือนชอบแนวความคิดของของวิทยากรแต่ปรากฏว่าแฟนวิทยากรดันไปได้ยินการทุบซิกนินทากันของพายกับพี่ตุ๊กตาว่าแบบอุ๊ยดูภูผามองเขาชอบสไตล์นี้อะไรอย่างนี้แฟนของวิทยากรก็รู้สึกอุ๊ยไม่ได้แหละฉันต้องออกมาพูดแล้วว่าแฟนฉันอย่ายุ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปสุดท้ายก็เลยภูผาก็เลยบอกว่าบอกพายว่าฉันไม่ได้ชอบผู้ชายเอาละทีนี้เรื่องราวจะยังไงกันต่อครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในหัวกับเรียชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่6นะครับผมนี่ไงมันจะทำอะไรอ่ะฉันเป็นผู้ชาย 100%ถ้าเธอไม่เชื่อจะพิสูจน์ไหมล่ะทำไมยังหัวเชื่อคืออย่างนี้นะคะสรุปว่าเคลียร์นะคะน้องเขาเป็นผู้ชายแท้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะแยกย้ายค่ะแยกย้ายกลับค่ะขอโทษนะครับขอโทษเลยขอโทษจริงใจเย็นๆไปพ่อพายไม่เป็นไรแค่รายได้พังนิดหน่อยเขินคงเขินแล้วเพราะว่าทำอะไรไม่รู้ตัวไปเยอะตีสองเลยนะไม่หลับตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาน้องเราเลยอะไรอุ้ยตาดำเลยเหรอสลับกันดำโหอันนี้ดำแบบดำโหดจริงไป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 เป็นคนผิดแท้ๆจะหนีมันนึกย้อนมันนึกย้อนพอไปไม่ต้องคิดมากแล้วตั้งใจดีไว้ใจลอยแล้วทายว่าจะไปหายพอดีเลยอ่ะมีอะไรหรอคะพี่เฟย์ก็งานที่พายคิดอ่ะวันนี้พี่ไปขายลูกค้ามาแล้วนะเราฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะผ่านจ้าลูกค้าเลิฟมากเก่งมากเลยพี่ก็เลยว่าจะให้พายอ่ะช่วยหาเรฟเฟอร์เรนซ์มาเป็นไกด์ให้พี่หน่อยอ่ะจ้ะอ๋อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพายคิดงานเสร็จแล้วเดี๋ยวพายจัดการให้นะคะดีมากเลยพายงั้นพรุ่งนี้ส่งให้พี่เลยนะพรุ่งนี้เลยเหรอคะพี่พอดีว่าพรุ่งนี้พี่ต้องเข้าประชุมแผนกอะจ้ะแล้วพี่จะได้เอางานไปทำด้วยเลยไงนะพายนะสบายเลยนะเธอนะช่วยพี่หน่อยนะถือซะว่าดูคลิปเล่นๆสะสมไอเดียไงนะจ๊ะก็ได้ค่ะดีมากเลยพายอย่างนี้ถือว่าเป็นการลองทำงานด้านนี้จริงๆไปเลยแล้วกันเนาะเออคนเรามันก็เออเนาะพี่ดอกเต็มเลยไม่ไหวเอ้าอี๋ไปจ้ะ
ชื่ออะไรนะเฟเฟเป็นบัญชีเนี่ยต้องละเอียดต้องรอบคอบเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันเงินทั้งนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวเหรอไม่ไหวค่ะขอโทษค่ะตอนนี้กูเกลียดอีพี่เฟย์มากกว่าเอ็นไอจะบอกให้คือเอ็นไอเขามีหน้าที่ตรวจงานไงจริงเอ็นไอยังพอเข้าใจเออแต่อีพี่เฟย์เนี่ยคืออะไรพายฉันกลับก่อนนะวันนี้เลิกดึกอีกแล้วหรอเพิ่งจะ2ทุ่มเองรอให้เดี๋ยวอีกหน่อยดีกว่าอ๋อไม่อยากกลับไปเจอเธอนี่แปลกคนนะรู้ไหมคนที่เนี่ยพอถึงเวลาเลิกงานอ่ะไม่มีใครเขาอยู่ดึกทำไมพูดน่ากลัวจังอะไรอ่ะทำไมอ่ะ ก็เพราะว่ามันมืดมันไม่ได้โอทีนะสิโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องจริงไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันบายตอนนั้นน่าจะยังไม่หลับอ่ะเมื่อไหร่จะหลับอ่ะจะได้กลับบ้านสักทีอ่ะหนูจะหลบเขาทุกวันอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันล่ะกลับก็ได้ค่ะขอโทษทีอยู่บ้านนะคะปิดคอมเลยลูกรอไว้รอไว้โอ้โหขนาดวอลเปเปอร์หน้าจอยังเป็นแบบว่าพวกสูตรเลยเรียบร้อยหลุดแม่ไม่พาเขาต้องรักษาไม่ได้กัดมาคะเนี่ย
รับวิตามินที่ไปสักชุดไหมหรือจะเป็นนี่ครีมบำรุงผิวหน้าดีอะไรดีเอ่ยอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวจะวิตามินเป็นอื่นได้ไหมครับพี่ได้สิพี่มีทุกอย่างบอกมาได้เลยคือพี่ตุ๊กตาพอจะมีห้องใหม่ที่ราคาพอกับห้องเดิมมากไหมคะอ้าวทำไมล่ะคะโหพี่ตุ๊กตาก็ตอนแรกอะที่พายยอมอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าพายเข้าใจว่าภูผาไม่ได้ชอบผู้หญิงตอนเนี้ยพายรู้ความจริงแล้วอะค่ะจะให้พายอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ได้ไงคะอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2มันก็เปลี่ยนได้เดียวแต่ถ้าวันไหนภูผาเขาเกิดทำอะไรพายขึ้นมาทำไงอะคะพี่แหมทำเป็นห่วงตัวไม่ได้โอเคจ้ะเดี๋ยวพี่จะลองดูให้แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะจ้ะแล้วได้สภาพสภาพกลับมาเออพาไปเออโอ้ยทุกคนพักก่อนพอเลยพออะไรกันเนี่ยวันนี้ทั้งเกตและสองเป็นอะไรกันเนี่ยเออตกนะเอ้าเนี่ยมีอะไรก็ว่ามาคือเพื่อนของฉันเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บ้านเดียวกับเขาแล้วผู้หญิงเข้าใจผิดว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงเพื่อนนายเป็นคนประเภทไหนวะทำให้สาวเข้าใจผิดแบบนั้นได้ก็ผู้ชายทั่วไปธรรมดาเนี่ยผู้ชายธรรมดาหรือหล่อไหมก็หน้าตาดีนะก็ถ้าหน้าตาละมุนละมุนขาวๆสำบ้างสำบ้างหน่อยก็คงเข้าใจผิดได้แหละแล้วต่อมาพอเธอรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชายแท้เธอก็ทำตัวแปลกไปเวลาเขาอยู่ใกล้พวกนายคิดว่าเป็นเพราะอะไรโอ้เหม็นยากเลยเขาเขินแล้วดิใช่ไหมเขากลัวกลัวหรอเออดิก็ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนในห้องผู้หญิงจะกลัวก็ไม่แปลกยิ่งถ้าเป็นผู้ชายอย่างไอ้ต้านะกระโจนใส่ทีเสียสาวเลยนะเว้ยแล้วเขาทำให้เชื่อใจแอ้าวพายยังไม่กลับบ้านอีกหรอขยันจังการ์ตูนฉันขอไปนอนห้องเธอสักวันสองวันได้ปะห้องฉันไม่ค่อยสะดวกอะสิแต่ถ้าแค่วันสองวันก็ได้แหละจริงเหรอสวีขอบคุณนะว่าแต่ทำไมเธอไม่กลับบ้านล่ะน้องภูผาหาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะคือให้พี่ช่วยหาไหมอ๋อเปล่าครับเดี๋ยวน้องภูผาพี่ขอตรงๆเลยละกันนะคะคือถ้าเกิดน้องพาย้ายออกแล้วอ่ะพี่ขอหาคนอื่นมาเช่าอีกห้องเหมือนเดิมนะย้ายออกแล้วครับ
น้องภูผาไม่รู้หรอคะก็เมื่อเช้าอ่ะน้องพายยังให้พี่มาหาห้องเช่าให้ใหม่เลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเรื่องใหญ่อะทีนี้เขามีแฟนตายเพื่อนตูนอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับโทษครับตัวเองวันนี้พายมาขอค้างด้วยนะแต่งไม่โทรมาบอกก่อนแล้วก็พอดีมันจะถึงห้องพอดีน่ารักเชียวฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าแกอยู่กับแฟนอะไม่เป็นไรพี่โบเขาโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้พายนอนบนเตียงกับตูนนะเฮ้ยไม่เป็นไรเพราะแกนอนเลยแต่ฉันนอนโซฟาอืมไม่เป็นไรแกอยู่นานใช่ไหมไปอันนี้ตามสบายเลยนะตามสบายเลยนะครับเชิญครับเชิญครับกูรู้ละกวนกวายว่าไงคุณผาเธออยู่ไหนทำไมไม่กลับฉันมานอนค้างบ้านเพื่อนอ่ะทำไมไม่บอกก่อนเอ้าแล้วฉันต้องรายงานนายด้วยเหรอคือพรุ่งนี้เว้นเธอทำความสะอาดอย่าลืมนะ นอนไม่หลับเลยนี่คงแบบว่าเอ้ยทำให้เขากลัวจนเขาแบบจะอยากย้ายเพราะว่าตอนที่จะไปบอกว่าแบบตัวเองแบบไม่ได้ชอบผู้ชายก็คือเหมือนแบบจู่โจมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องทำให้เชื่อใจแล้วชอบโดยไม่รู้ตัวได้มั้งเพราะแบบทำอะไรให้หลายอย่างมากเลยชุดเดิมได้ละโอเคเมื่อคืนเราขอใจมากนะที่ให้ไปนอนด้วยอ่ะไม่เป็นไรสบายมากเดี๋ยวคืนนี้ไปรบกวนชุดเมื่อวานเนี่ยทำไมกลับบ้านเหรอโว้ยนี่เด็กสมัยนี้ทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบซะเลยคะแล้วที่เธอมาสมัครงานเนี่ยเธออยากจะทำงานจริงๆใช่ไหมเพราะว่าเธอยังทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เลยและถ้าขืนเป็นแบบนี้เนี่ยนะเธอไม่มีทางผ่านโปรแน่ๆคุยกับพี่ปลาเสร็จแล้วมาหาพี่หน่อยนะเดี๋ยวได้กินข้าวทีมงานพี่เขาถนัดทีมงานฝั่งนี้ไม่ได้อะพี่มีประชุมเช้าอ่ะโอเคได้เลยเอาอีเฟย์ออกร้านไหนดีอ่ะถ้าทำงานไม่เป็นก็ลาออกไปเถอะเอ้าพายเป็นไงเราหูชาเลยสินะพี่พลคะนี่ค่ะน้องพายคนที่เฟย์เล่าให้ฟังว่าน้องมีความสมบัติด้านนี้มากๆเลยน้องพายนี่พี่พลครีเอทีฟดีเฟอร์สวัสดีค่ะเมื่อแต่งงานเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
คืองานบัญชีอะค่ะพายทำไม่นานนะคะพี่พายไม่เป็นไรเอางานหลักเอาไว้ก่อนงานช่วยของพี่เนี่ยนะค่อยเอากลับทำที่บ้านคืนนี้ก็ได้เนี่ยพี่ตั้งใจไว้เลยนะว่าจะให้เราอะลองทำคีย์วิชวลเอาไว้เป็นพอร์ตของตัวเองถ้างานนี้ได้เอาไปใช้จริงเราพูดได้เลยนะว่างานนี้เราทำถ้าอย่างนั้นโอเคโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคืนนี้พายจะรีบจัดการให้นะคะเยี่ยมมากเด็กสมัยนี้ไฟแรงเนาะงั้นเดี๋ยวพาขอตัวก่อนนะคะโอเคจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอให้ดีที่คิดนะให้เครดิตชื่อน้องโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนกลับเราแวะซื้อของกินเข้าไปกินก่อนเนาะเผื่อพี่โบเขาด้วยงั้นฉันขอไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องด้วยนะได้ขอบายกลับไปแล้วนุ้ยเฮ้ยกระตูนงั้นเดี๋ยวคืนนี้ฉันไม่หาที่ห้องนะมารับถึงที่ทำงานจริงๆเขาอยากคุยด้วยต้องเคลียร์นี่นายกลัวฉันหนีเวรถึงขั้นต้องไปตามจนถึงออฟฟิศเลยเหรอเนี่ยก็ได้งั้นฉันจะรีบทำความสะอาดให้เสร็จจะได้รีบไปเชิญโอ้ยผู้ขาเขาไม่ค่อยกล้าพูดคุยกันไหมล่ะพูดไหมไม่ใช่อะไรหรอกสงสารพระพายตอนนี้พื้นตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยแต่เมื่อกี้ฉันกวาดไม่เห็นเลยนี่เดี๋ยวฉันถูก็แหละถูบ้านก็น่าจะไม่เกิน10นาทีเท่านั้นทำห้องน้ำเลยเยี่ยมใส่นี่เธอใช้ห้องน้ำหรอยังเลอะเทอะอยู่เลยนี่นายแกล้งฉันเหรอฉันจะทำแบบนั้นทำไมอ่ะเลิกก็เลิกสิเช็ดให้เรียบร้อยด้วยนะไดยื้อเวลารออะไรบางอย่างปะเนี่ยพิซซ่ามาส่งแล้วครับขอบคุณค่ะสั่งมาให้กินแบบบังงอเหนื่อยๆก็หาอะไรกินก่อนสินายไม่กินแป้งไม่ใช่หรอแล้วนั่งสั่งพิซซ่ามาทำไมอ่ะแต่หนูกินไปแล้วนะลูกฉันเห็นมีส่วนลดอ่ะก็เลยลองสั่งดูเออกินเยอะๆนะพอดีฉันยังไม่ค่อยหิวอ่ะถ้ากินหมดนั้นง่วงแน่ๆเป็นแผลเป็นแผลดิโอ้ยกินอิ่มง่วงนอนแล้วอ่ะเป็นไปตามแผน
ขียนแค่เกือบหมดเลยนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนดีกว่าฝนตกเอ้าฝนตกได้ไงอ่ะตกหนักซะด้วยอันนี้ทำขึ้นใช่ไหมหรือว่าไม่รู้เหมือนจะรอดูว่าเอ้าหรอถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันอ้าวจะออกไปอีกเหรอเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกเพื่อนบอกว่าที่นั่นฝนไม่ตกอ่ะเดี๋ยวก็หยุดอืมเดินดีๆหน่อยแล้วกันทางมันเปรี้ยวอ่ะเมื่อเร็วๆนี้มีผู้หญิงหลายคนกลับบ้านตอนกลางคืนเหมือนเซ็ตไว้เลยอ่ะจนโดนลักพาตัวไปอย่างน่าสงสัยเฮ้ยว่าเห็นเปิดอยู่ทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้อีกนะถ้าไม่รีบไปก็ไม่ต้องไปแล้วเดึกแล้วข้างนอกมันอันตรายแล้วจะให้ฉันอยู่กับนายสอสองหรือไงเพนอยู่ตั้งหลายทีก็ไม่เป็นไรก็ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่านายแมนเต็มร้อยนี่นะฉันเนี่ยแมนเต็มร้อยแล้วก็สุภาพบุรุษมากพอด้วยออกไปดึกๆมืดก็มืดเปี่ยวก็เปี่ยวถ้าเธอเห็นว่าฉันเนี่ยน่ากลัวกว่าโจรพวกนั้นก็ตามใจเธอแล้วกันฮัลโหลการ์ตูนแกฉันคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะมันดึกแล้วงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันที่ทำงานนะจ๊ะจ้าสวัสดีจ้าไม่ไปหรออืมเกรงใจเพื่อนนั่นน่ะอยากรู้เรื่องฝนนะแล้วเออน่าจะทำขึ้นแหละทำยังไงอ่ะไม่บอกด้วยถามว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมทำอะไรทุกอย่างเป็นสตอร์มเหรอเรียกฝนได้เหรอเอาสายยางเปิดติดกับกระจกไว้อะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยก็ได้ทำไมถึงชอบกินของทำลายสุขภาพแบบนี้นะมันอร่อยไงแต่ก็เอามาให้เขากินนะก็ทำนู่นทำนี่เขาโดยไม่รู้ตัวตัดคันเลี้ยวไปI'm sorry.
เป็นนางเบอร์เธอนะเพราะฉะนั้นห้ามด่าไม่ใช่แบบตื่นขึ้นมาแล้วแบบไอ้โรคจิตเนี่ยคือฉันไม่ได้คิดลามกนะฉันแค่เช็ดตัวให้เธออ่ะรักนะโอ้ยเธอพูดว่าอะไรนะพูดถึงอะไรน่ารักที่สุดเลยอาจจะไปถึงอย่างอื่นก็ได้เนาะละเมออะไรอย่างเงี้ยละเมอว่าฝันว่ามีคนมาดูแลอะไรก็ได้อภัยหลับลึกว่าอภัยลางานหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไปทำงานโดนด่าโดนอีกโอ้ยเอ้านี่ไงนี่ขึ้นแล้วเหรอฉันแค่ไม่สบายนิดหน่อยเองอะแล้วทำไมนายอยู่ที่นี่อะเฮ้ยหรือว่านายทำงานฉันหรือเปล่าอะตอนนี้สิ่งที่เครียดคือหนูไม่ได้ไปทำงานหนึ่งวันลูกโอ้โหจบด้วยโอ้วิชัยด้วยโอ้ทุกชั่วโมงเลยค่ายก็ลุงแล้วอ่ะคงไม่ต้องไปหาหมอโอ้คือฉันเป็นคนเลือดป่าล่ะแก้มันแดงง่ายวันนี้ไม่สบายไม่ต้องไปทำงานนะแล้วผ่อนเยอะจะไปซื้อยามาให้แล้วเมื่อวานก็ไม่ได้ไปใช่ไหมเพราะว่าหมูไม่ได้ออกมากินอะไรเลยอยู่ได้ไงวะเดี๋ยวฉันเอาตู้ไว้ให้นะอยู่เมื่อไหร่ก็ออกมากินแล้วกันดื่มน้ำเยอะด้วยขอบคุณนายมากนะนายนี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะนั่นนั่นสบายใจแล้วแหละขอเชิญเคลียร์ที่ทำงานจ้ะตัดภาพไปที่นั่นให้เลยค่ะถ้าพายทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพายรีบส่งไปให้นะคะฝากด้วยนะแค
แค่นี้แหละเดี๋ยวพี่ไปเตรียมงานอย่างอื่นก่อนช่วงนี้งานเยอะมากจริงค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟย์อยู่แผนกไหนเนี่ยลูกทำงานที่บ้านแต่นั่นคงไม่ดุหรอกว่าโดนเคมงานแน่เลยแล้วทำไมฉันต้องกลัวตอนนั้นหนูด้วยอ่ะอาหารดีครับวันนี้เราได้ดูวันนี้เราถ่าย3เรื่องนะเป็นอาหารหมดเลยใช่งงมากว่าท้องจะทนได้อย่างไรซุปใสด้วยนะลาป่วยต้องทำไงก่อนชีต้องใช้ Photoshop ด้วยเหรอก็ไม่ต้องอ่ะงานที่ออฟฟิศดักไม่พอหรือว่าเงินไม่พอใช้ใช่แล้วนายจะเรียนฉันหรือไงฮะ อุ้ยนี่อะไรของนายเนี่ยฉันแค่อยากทำงานที่ฉันอยากทำอ่ะคนอัจฉริยะได้ทำตามฝันของนายอ่ะไม่มีทางเข้าใจหรอกฉันอะไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกแต่ว่าฉันตั้งใจเลือกทางนี้แล้วก็ทุ่มเทไปกับมันคนเราเนี่ยถ้าตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วก็ลงมือทำมันก็จะสำเร็จถ้าเธออยากจะทำอะไรก็เลือกไปเลยแล้วก็ตั้งใจทำให้ถึงที่สุดคนเก่งอย่างเธอไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ได้แล้วให้กำลังใจกันขอบคุณนะเวลานายยิ้มนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นยิ้มเลยอ่ะก็ฉันไม่มีเหตุผลอะไรให้ยิ้มนี่นี่ฉันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้นายยิ้มใช่ปะใช่ปะเออใช่แล้วนี่รีบกินซุปนะแล้วก็รีบนอนได้ละได้ค่ะแอบยิ้มคนเดียวนะน่ารักเรียบร้อยรู้สึกถึงกันได้แล้วล่ะภูมิใจกับงานชิ้นนี้สุดๆอ๋อใบละออกได้เลยใช่หรอกระตูนแน่ใจนะว่านี่ทำเสร็จแล้วอ่ะมาส่งข่าวอย่างเงี้ยเอากลับไปแก้มาใหม่เออมีสิฉันว่าจะให้คนไปตามอยู่พอดีเลยคือตอนนี้งานที่ค้างไว้ของแอนเนี่ยเคลมหมดเรียบร้อยแล้วนะพี่ปาคะพายขอลาออกค่ะอะไรของเธอเนี่ยฉันแค่เรียกมาแก้งานแค่นี้ถึงกับต้องลาออกเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือพายตั้งใจจริงๆค่ะพายอยากไปทำงานที่พายอยากทำแล้วพายก็อยากเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะตัดสินใจมาแล้วนี่ตามใจเธอแล้วกันขอบคุณค่ะกับตัวบอกอ้าวพายเธอทำงานหนักจนเพี้ยนไปหรือเปล่าใจเย็นก่อนตั้งสติก่อนไหมงานไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ว่าตอนนี้ฉันมีสติมากเลยแหละมาแล้วมาแล้วพายทำไมเก็บของอ่ะพายลาออกแล้วค่ะพี่เฟย์ลาออกเอ้าแล้วงานที่ช่วยพี่อยู่อะจ๊ะก็ละขอโทษด้วยนะคะพี่เฟย์แต่ว่าพี่เฟย์คงต้องให้คนในแผนกครีเอทีฟช่วยแล้วค่ะพายขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะกระตุ้นบ๊ายบายทำถูกละจริงเหรอเออจริงขนของขนาดนี้เออดีแล้วลูกไปเถอะโอ้แต่ฝ่ายตัวเองมีก็ไม่ให้ใช้เนอะมาใช้ฝ่ายบัญชีบ้าบอใช่ไหมเพราะเห็นว่าเป็นน้องที่รู้จักกันกลับมาแล้วหรอนี่ของอะไรเนี่ย
ฉันลาออกแล้วอะฮะลาออกทำไมเอ้าก็ฉันทำตามที่นายแนะนำไงถ้าอยากทำอะไรอะก็เลือกทำไปเลยแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ถึงที่สุดแต่ฉันไม่ได้หมายถึงให้เธอลาออกอ้าวพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าใจเย็นตั้งสติก่อนในเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วฉันทำไงต่ออะพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่หางานที่อยากทำส่วนนี้เธอเหนื่อยมากแล้วไปพักผ่อนเถอะพี่ป่าคะพี่ป่าคะเวลาเรียกออกแล้วค่ะปรับปรับมากเลยนะเอาจริงๆเลยหายงานละแต่ว่ามันจะยากกว่าคนที่จบสายตรงมาหรือเปล่าต้องใช้การพิสูจน์ไงเนี่ยมีเรื่องประสบการณ์อีกทำไมหางานที่อยากทำมันหายากขนาดนี้เนี่ยงานบ้านง่ายกว่าอีกอ่ะหรือว่าเราไปเป็นแม่บ้านดีกว่าโอ๊ยถ้าเจอเจ้านายเรื่องบ้านภูผาตายแน่เลยอ่ะไม่ทำอะไรเธออยากทำงานโฆษณาถ้าหาอันนี้มันยากงั้นออกไปเดินหากันแล้วกันเดินหาเนี่ยของจริงอ้าวพายอ้าวสวัสดีค่ะวันนี้ไปทำงานสายเหรอจ๊ะอ๋อคือพายเราออกจากงานแล้วค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้จะมีตังจ่ายค่าเช่าห้องพี่เดือนหน้าไหมเนี่ยพายขอเราคุยกับผู้พาดูก่อนได้ไหมคะน้องภูผาเขาไม่ยอมหรอกทีแรกเขาก็ไม่อยากให้น้องพายอยู่แล้วอะแล้วยิ่งมาตอนนี้ยังจะไม่จ่ายเงินอีกเนี่ยจะได้ยังไงจะช่วยยังไงแล้วนะแล้วอย่างไรดูได้อย่างไรภูผาเปลี่ยนไปแล้วนะแหมนี่เป็นตอนไหนตอนป่วยปะลองดูอ๋อนี่มีไงฝนตกตกหนักด้วยยังไงอยากรู้โอ้โหทุ่มจริงๆเว้ยสุดยอดกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วสะกดรอยตามโอ้พอบุญทุ่มนับถือความพยายามจริงๆโอ้ยดีนะที่เขามาให้เห็นตอนหลังว่าทำไมถึงฝนตกเพราะเราสงสัยอยู่ว่าทำไมฝนตกแล้วเขาก็ไม่ยอมเฉลยตอนนั้นเฉลยก็คือไม่เฉลยตอนนี้คือเหมือนภูผานี่คือเป็นแผนที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเลยเหมือนมีแผน A B C A B C D ทุกอย่างพร้อมไปหมดอันนี้ไม่ได้ก็ต้องด้วยวิธีนี้ชอบมากเลยการที่แบบว่าไปทำเป็นเหมือนเป็นเครื่องฉีดน้ำข้างบนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดเป็นโปรเจคเตอร์กับโน้ตบุ๊กเหมือนว่าให้เห็นว่ามีขาวคลิปข่าวอะไรคลิปข่าวแบบว่าโจนโจนอะไรชอบนะชอบสุดยอดในการลงทุนแล้วชอบอีกหนึ่งคือเธออยากทำอะไรเธอก็ทำเลยทำเป็นสิ่งที่เธออยากทำเดี๋ยวเช้ามาพี่ป้าคะหนูลาออกค่ะอย่างไวงั้นแสดงว่าเป็นสิ่งที่พระพายอยากทำลึกๆอ่ะรู้สึกเหมือนแบบว่างานที่เขาทำอยู่บัญชีมันไม่ใช่ตัวอย่างทำอะไรเงี้ยก็เลยไปยื่นสองข่าวเลยแล้วดีแล้วลูกใช่อย่าให้นางเฟย์มันหลอกใช้งานเลยลูกเอ้ยจริงคืออะไรงงกับตะกะอ้าวเวลาออกอย่างนี้แล้วงานพี่ทำไงอ่ะเอาพี่ไปทำเองสิมึงก็ทำเองสิแต่แน่มีก็มีทำไมไม่ใช้เด็กที่บ้านไหนตัวเองแต่คนที่เล่นเป็นเฟย์คือเขาเล่นดีมากนะเล่นจนเรารู้สึกว่าเห็นนะเขาแบบไม่อยากเจอไม่อยากฟังเห็นหน้าแล้วแบบเหม็นอะไรจริงเหมือนเขาเล่นแบบดีมากแสดงได้แบบดีมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
นี้ก็จบไปเรื่องของที่ทำงานก็เคลียร์เรียบร้อยก็เป็นเรื่องของการหางานทำไงเอ้ยหางานทำไมแล้วก็เหมือนพี่ตุ๊กตาก็บอกว่าอุ๊ยแล้วอย่างงี้ไม่ทำงานจะมีเงินจ่ายค่าห้องพี่ป่ะเนี่ยแล้วแบบภูผาเค้าก็เหมือนไม่ได้อยากให้เราอยู่แต่แรกอยู่แล้วด้วยแต่ใครจะรู้ล่ะภูผาเป็นอะไรล่ะใช่ตอนนี้ภูผาเริ่มเป็นคือพี่ตุ๊กตาไม่มีเงินมีเงินมาหล่อเลี้ยงไม่ได้ไปห่วงอะไรห่วงใช่ห่วงอะไรของตัวเองเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังต้องขายนี่เลยอาหารเสริมเลยอาหารเสริมไอศกรีมเอออยู่เลยนะครับก็ต้องกันไปเนาะแต่เราคิดว่าภูผาน่าจะให้อยู่ต่อแน่ๆแล้วก็ความจริงที่ตัวของพระพาเองลาออกเนี่ยส่วนนึงก็มาจากภูผาเหมือนกันนะใช่มีคนบอกว่าให้อยากทำอะไรก็ให้ทำก็ทำเลยทำเลยไงพระพาก็เลยทำเลยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ไปแล้วก็ต้องมาดูกันต่อแล้วว่าเรื่องของการหางานใหม่จะเป็นยังไงแต่คิดว่าคงได้งานในสิ่งที่ตัวอยากทำแหละแต่มันจะยากเพราะว่าส่วนมากรับเพราะต้องรับแบบมีประสบการณ์สายตรงเดี๋ยวไม่ก็เรียนจบมาด้านนี้ตอนนี้เดี๋ยวเขาต้องออกไปเดินหาเองข้างนอกละเพราะว่าหาอินเทอร์เน็ตปัญหายากเหลือเกินก็ต้องแบบไปหน้างานเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าในส่วนนี้นะครับอีพีนี้ก็ตลกโอ้โหเป็นโมเมนต์ของคนตอนป่วยด้วยตอนป่วยดูแลอย่างดีนะแบบดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแบบพายก็เขินเลยหน้าแดงอ้าวทำไมยังหน้าแดงอยู่ล่ะก็เขินไงนะครับแล้วผู้พายก็คงจะรู้สึกกับพระพายแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ใช่ก็แบบหลายๆสิ่งที่ทำให้อ่ะมันแบบทำด้วยความแบบไม่รู้ตัวอะไรทำไปตามธรรมชาติไงตามนิสัยตัวเองเฉยๆก็มานั่งนึกถึงเขาตอนที่เขาอยู่โมเมนต์ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบดูแลเขาตอนป่วยซื้อหมูอันนี้ก็แบบทำทุกอย่างเพื่อเนี่ยให้เขากลับมาแล้วพอกลับมาแล้วนะก็คิดว่ามันต้องน่ารักมากกว่านี้แน่ๆเลยในเดือนต่อไปก็ต้องมารอดูกันต่ออีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะสำหรับอาร์เรชั่นอุ่นไอเดเจเธอ2021กับ EP ที่6นะครับก็หวังว่าจะ enjoy แล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับเรชั่นใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ